ัสดีครับมาแล้วครับทุกทิศทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณครับระบบการจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นกับผมสัตคุณดำเกลี้ยงครับและเช่นเคยนะครับนี่คือเรื่องราวที่ทุกทิศทั่วไทยของเรานำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครับน้องชาวบ้านที่ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ออกไปหาเต่าหรือสาหร่ายน้ำจืดนะครับสาหร่ายชนิดนี้พบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติบนปากเขาเท่านั้นครับและพลาดไม่ได้กับเมนูพื้นบ้านจานเด็ดที่เรียกว่าตับเต่าครับไปดูการแปรรูปผักตบชวาของชาวอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยนำผักตบชวาที่เป็นวัชพืชที่มีมากในท้องถิ่นมาทำเป็นเครื่องจักสานหลากหลายรูปแบบสร้างรายได้ดีอีกด้วยครับไปดูร้านอาหารแห่งหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าของร้านนำของสะสมโบราณโดยเฉพาะของอุปโภคบริโภคยุค 30-40 ปีก่อนมาตกแต่งนอกจากดึงดูดลูกค้าแล้วยังเป็นการสร้างบรรยากาศย้อนนึกถึงวันวานในอดีตอีกด้วยครับก่อนอื่นครับพาผู้ชมไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับไปดูความร่วมมือร่วมใจกันครับทั้งทหารและชาวบ้านครับในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนนะครับซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นชาวบ้านที่ยากไร้ครับผู้ชมครับทหารและตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งชาวบ้านตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วร่วมกันสร้างบ้านนะครับให้กับนางบางออนประทุมตะซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับร้อยเอกวิสิตเสนารักษ์สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12บอกว่าโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ครั้งนี้นะครับเป็นการถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ88พรรษา5ธันวาคม2558นะครับซึ่งบ้านที่สร้างก็เป็นบ้านพักอาศัยเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับ1ห้องนอน1ห้องน้ำมูลค่าประมาณ 300,000 บาทครับขณะที่นางบางออนประทุมตาบอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนางออนนั้นมีลูก2คนนะครับซึ่งสามีนั้นเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนั่นเองครับนี่แหละครับเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านนะครับในการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับรวมทั้งทหารด้วยเนื่องจากครอบบางครอบครัวนั้นนะครับหัวหน้าครอบครัวหรือว่าสามีบางคนนั้นเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเหลือภาระทางครอบครัวที่เหลือทางหน่วยงานต้นสังกัดเลยมาสร้างที่อยู่อาศัยให้นั่นเองครับเอาละครับพาผู้ชมไปอีกที่นะครับไปดูผลกระทบจากภัยแล้งกันบ้างครับทางภาคเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตรคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำในแม่น้ำน่านนะครับแม่น้ำน่านนั้นถือว่าไหลผ่านจังหวัดพิจิตรไหลผ่านหลายอำเภอนะครับสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงอย่างน่ากลัวครับโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงปลากระชังตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดครับผู้ชมครับนี่เป็นสภาพของกระชังเลี้ยงปลาบริเวณริมแม่น้ำน่านชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเขตเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ในสภาพเกยฝั่งครับเพราะว่าน้ำในแม่น้ำน่านได้ลดลงอย่างรวดเร็วครับทำให้ผู้เลี้ยงปลากระชังหลายคนต้องหยุดเลี้ยงในช่วงนี้นะครับนอกจากเขตเทศบาลเมืองพิจิตรแล้วนะครับอำเภอที่แม่น้ำน่านไหลผ่านอย่างเช่นอำเภอเมืองอำเภอตะพานหินและอำเภอบางบุญนาคตอนนี้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังบอกว่ากังวลนะครับกับสถานการณ์ภัยแล้งเพราะทุกปีที่ผ่านมาเริ่มประสบปัญหาแม่น้ำน่านลดระดับเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมแต่ปีนี้ครับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมานั่นก็หมายความว่าน้ำลดลงเร็วกว่าปีที่แล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับจึงเป็นสาเหตุให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากระชังนั้นเกิดความกังวลเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะอาชีพเลี้ยงปลากระชังที่ต้องหยุดชั่วคราวในช่วงนี้ครับนี่แหละครับเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งของเกษตรกรนะครับที่ทำมาหากินอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะอาชีพเลี้ยงปลากระชังนะครับผู้เลี้ยงปลาหลายเจ้าหลายรายตอนนี้ต้องหยุดเลี้ยงปลาไปก่อนนะครับเนื่องจากไม่มีน้ำน้ำลดลงอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขณะที่ระดับน้ำผู้ชมครับในแม่น้ำน่านจังหวัดพิจิตรตอนนี้อยู่ที่ระดับไม่เกิน3เมตรนะครับส่วนหนึ่งลดลงมาจากเนื่องจากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นปรับการระบายน้ำนะครับตามแผนความเหมาะสมวันละ3ล้านลูกบาศก
เมตรแล้วก็เขื่อนศรีกิจเองมีปริมาณความจุน้ำตอนนี้ร้อยละ60นะครับของความจุน้ำความจุอ่างทั้งหมดสามารถใช้น้ำได้เพียงร้อยละ44เท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ทางสำนักชลประทานในพื้นที่ก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรนั้นใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็ลดการทำนาตรังในช่วงหน้าแล้งอีกด้วยครับเอาละครับพาผู้ชมลงใต้กันบ้างครับไปดูความสวยงามของแปลงทานตะวันครับเป็นแปลงทานตะวันไม่ถึงกับเป็นทุ่งทานตะวันนะครับก็บอกว่าเป็นแปลงทานตะวันแห่งเดียวที่จังหวัดสงขลาครับที่สำคัญคืออยู่ใกล้กับชายหาดริมทะเลด้วยกำลังเป็นที่สนอกสนใจของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาครับผู้ชมครับนี่แหละครับแปลงทานตะวันนะครับประชาชนที่นักและก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวบริเวณหาดชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในช่วงนี้กำลังมีความสุขครับกับการได้ชมและก็ถ่ายรูปกับแปลงดอกทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งเหลืองอารามเลยทีเดียวครับนอกจากชาวไทยแล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้แวะมาถ่ายภาพและก็ชื่นชมกับแปลงทานตะวันแปลงนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับแปลงทานตะวันแปลงนี้นะครับถือว่าเป็นแปลงหนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลาครับซึ่งทางเทศบาลนครสงขลาเนรมิตไว้บริเวณใกล้ๆกับริมชายหาดนะครับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสทั้งลมทะเลแล้วก็แปลงดอกทานตะวันที่สวยงามครับคุณสมศักดิ์ตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาบอกว่าทางเทศบาลได้ปลูกต้นทานตะวันเพื่อรณรงค์ในเรื่องของการเป็นเทศบาลเมืองคาร์บอนต่ำนะครับตอนนี้ดอกทานตะวันก็กำลังบานนอกจากเข้าไปชมและถ่ายรูปแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลให้ดอกทานตะวันนั้นมีให้ชมกันอย่างต่อไปด้วยนะครับหากประชาชนท่านใดต้องการปลูกนะครับสามารถไปติดต่อขอเมล็ดพันธุ์ได้ที่สำนักงานเทศบาลนครสงขลาครับนี่แหละครับทานตะวันแปลงเดียวนะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาอยู่ริมหาดชลาทัศน์ใกล้ๆกับบริเวณแหลมสมิลานั่นเองครับผู้ชมท่านใดผ่านไปก็สามารถแวะไปถ่ายรูปเที่ยวชมกันได้นะครับอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาบอกนะครับว่าอย่าไปเด็ดอย่าไปขโมยนะครับมีข่าวว่าบางคนนั้นนะครับไปขโมยมาด้วยนี่ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับทางเทศบาลมีการนำป้ายมาปักไว้ด้วยนะครับว่าทานตะวันทั้งแปลงนี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการใครขโมยไปมีความผิดตามกฎหมายนะครับหากใครต้องการที่จะนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลนครสงขลาครับเอาละครับมากันที่ช่วงทุกทิศวิถีกันบ้างครับวันนี้พาผู้ชมครับตามชาวบ้านที่ตำบลสวนเขื่อนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับไปหาเต่าครับหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่พบได้ตามป่าเขาตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับที่สำคัญคือการเดินทางครั้งนี้ทีมงานบอกว่าค่อนข้างสมบุกสมบันเลยทีเดียวครับลำบากครับกว่าจะได้เตามาสักอันหนึ่งสักชิ้นหนึ่งหรือว่าสักกอหนึ่งไปชมกันครับว่าลำบากแสนเข็ญขนาดไหนกับคุณสมสันเอี่ยมศิลป์รออยู่ที่จังหวัดแพร่ครับแก้วในตำบลสวนเขื่อนจังหวัดแพร่ครับโดยตอนนี้นะครับผมกำลังตามชาวบ้านในพื้นที่ครับเขาจะพาผมไปหาเตาครับแต่เป็นเตาที่อยู่ตามแหล่งน้ำบนภูเขาครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องปีนย้อนขึ้นไปบนน้ำตกผาแก้วเพราะว่าแอ่งที่จะมีเตานั้นอยู่ด้านบนครับจะตามผมไปดูครับวันนี้ลุงเจริญและพี่สาครชาวบ้านนาคูหาตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่ได้ทักชวนผมไปเดินหาเตาเพื่อเอากลับมาทำกินกันในวันนี้ครับแต่เตาที่เราจะไปหากันเป็นเตาภูเขาครับซึ่งจะแตกต่างจากเตาที่ผมเคยลองชิมมาแล้วก่อนหน้านี้ที่ชาวบ้านเขาส่วนใหญ่จะไปช้อนหากันตามนาข้าวครับน้ำตกผาแก้วหรือน้ำตกนาคูหาเป็นจุดหมายที่ลุงเจริญจะพาผมไปเดินหาเตากันครับโดยผมกับชาวบ้านจะต้องเดินสวนทางน้ำตกผาแก้วขึ้นไปเพราะเตาภูเขาที่นี่มักจะอาศัยอยู่ตามแอ่งน้ำที่กระแสน้ำไม่ไหลแรงมากนักหรือแอ่งน้ำขังตามโขดหินมีแสงแดดส่องถึงลำไรแบบนี้ครับซึ่งเราใช้เวลาปีนป่ายน้ำตกขึ้นไปเกือบชั่วโมง
ก็พบแอ่งน้ำขังตามโขดหินอยู่2แอ่งครับและเราก็พบว่าจุดนี้มีเตาภูเขาลอยอยู่เต็มไปหมดแบบนี้ครับก็มันจะมีไหม้นะยาวประมาณ1เมตรเนี่ยนะนี่ทีนี้เราไปเจอสาลาเตาแล้วปั๊บเขาก็เอาไปขวงขึ้นมาปั่นขึ้นมาพอปั่นขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็เอามาลูดใส่ในกระมังถ้ามันมีเศษใบไม้เศษขยะอย่างติดอยู่แล้วก็จับออกนะแล้วก็เก็บออกทีนี้เราจะได้ดูว่าเตานี่มันสะอาดมันสวยดีแล้วก็เก็บลูดใส่กระมังก็ถ้าเวลานี้ก็มันจะถ้าอากาศเนี่ยมันนิ่งดีแต่ละจุดนี่มันก็บ่เหมือนกันนะมันก็หาได้ทั้งปีหน้าร้อนฝนหนาวมีหมดใช่ไหมหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวมีหมดแต่ต้องน้ำไม่ขาดใช่ไหมครับใช่มันจะต้องมีน้ำแต่น้ำนี่มันจะต้องเป็นน้ำที่ไหลต้องไหลอ่อนๆไหลน้อยๆเนี่ยนะถ้าเวลาน้ำไหลแห้งลงไปมันก็บ่มีถ้าเวลามันลึกลงไปก็บ่ได้ลึกเกินไปก็ไม่อยู่ก็บ่อยู่อีกตื้นๆหน่อยมันก็ต้องตื้นคือมันเหมาะสมของมันแล้วมันถึงจะเกิดไม่ว่าจะเป็นความลึกระดับน้ำอุณหภูมิอะไรมันต้องพอดีกันหมดต้องพอดีมีแสงมีอย่างเนี้ยเห็นว่ามันต้องอยู่ตามให้โดนแดดให้โดนแดดถ้ามืดก็บ่ออกถ้าโดนแดดจัดไปก็บ่ออกถ้าโดนแดดมากเกินไปก็บอกแสดงว่าต้องพอดีหมดเลยต้องพอดีหมดทุกอย่างน้ำนี่ก็จะต้องเป็นกลางเป็นด่างถ้ามากอันใดไปก็บอกว่าได้เป็นด่างก็บอกได้ส่วนวิธีการกินเตาภูเขาของคนที่นี่ส่วนใหญ่มักจะนิยมเอาไปทำเมนูตำเตาครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากมากนักเริ่มจากล้างเตาให้สะอาดจากนั้นหั่นเตาให้ละเอียดตำเครื่องแกงมีข่าตะไคร้กระเทียมพริกแห้งมะเขือขื่นมาแว้งปรุงรสด้วยน้ำปูและน้ำปลาครับล้างนี่มันต้องกี่น้ำอะไรเงี้ยนะมันมีวิธีอะไรจะต้องล้างหลายน้ำล้างสะอาดเห็นบอกว่าวิธีการล้างที่นี่เห็นต้องทำไมต้องใช้น้ำไหลด้วยป้าต้องใช้น้ำไหลอันมันบ่สะอาดเนาะอันจะเป็นน้ำเดิมแต่ล้างไหลน้ำหน่อยจะพอล้างสะอาดแล้วยังไงต่อครับล้างสะอาดแล้วก็เอามาล้างแล้วปุ๊บก็เอามาหั่นแล้วก็ใจก็ใส่มีน้ำพริกเนาะเครื่องปรุงอันนี้คือเอาใส่รวมกันหมดแล้วก็ตำจ้ะตำให้ละเอียดเลยใช่ไหมตำให้ละเอียดพอตำแล้วยังไงเสร็จต่อตำแล้วก็เอาหั่นเตาเข้าใส่หั่นเตาใส่แล้วก็ปรุงพอไอ้เตาที่หั่นแล้วเราก็ใส่ไปแล้วก็ตำอีกจะตำตำเพื่อแลกครับแล้วปรุงเราปรุงรสด้วยอะไรใช่อะไรปรุงบ้างครับปูนี่ก็จะมีน้ำปลาเนาะน้ำปลาจะมีน้ำปูน้ำปูเท่าไหร่ครับจะใส่ปลาก็ได้ไม่ถึงเนื้อปลาจะใส่เนื้อปลาได้หลายอย่างเจ้าแล้วแต่มีอย่างอื่นใส่ด้วยไหมมีปลาอย่าเฮาอย่าจีนใส่อย่างใส่ได้แล้วแต่รสแล้วแต่สอบวิถีชีวิตคนบ้านนาคูหาอาชีพหลักนอกจากขายผลไม้ประเภทลองกองลังสาดและเงาะแล้วอาชีพขายเตาก็เป็นรายได้หลักของครอบครัวเช่นกันครับเพราะว่าที่นี่มีการขุดบ่อเลี้ยงเตาภูเขากันเป็นล่ำเป็นสันซึ่งคนในจังหวัดแพร่หรือจังหวัดใกล้เคียงหากอยากจะกินเตาก็ต้องมาหาซื้อกันที่บ้านนาคูหาแห่งนี้ครับราคาก็ไม่แพงตกกิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นและเตาภูเขาที่นี่ยังมีสรรพคุณทั้งเกลือแร่โปรตีนวิตามินและไขมันจนมีการส่งออกไปยังประเทศเกาหลีผลิตเป็นเครื่องสำอางส่งกลับมาขายในบ้านเราอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับตำเตาของคนที่นี่กินกันนะครับรสชาติจะมี2รสชาติครับมีกับเค็มกับเผ็ดเป็นหลักเลยมี2 อย่างการปรุงเขานี่จะใช้น้ำปูกับน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มเป็นหลักแล้วเขาจะไม่ปรุงอย่างอื่นเลยกินกันสดๆอย่างนี้ตัวเนื้อเตาของเตาภูเขานะผมมีความรู้สึกว่าเนื้อมันจะเนียนๆละเอียดกินแล้วไม่คาวไม่เหมือนกับ
เตาที่ผมเคยกินที่ว่าเป็นเตาที่เขาเอากันตามนาที่อยู่กันตามนาข้าวนั้นจะมีกลิ่นคาวนิดๆถ้าล้างไม่สะอาดสุดยอดครับของดีที่นี่ครับตำบลสวนเขื่อนจังหวัดแพร่ครับนี่แหละครับตำเตาครับเป็นอาหารพื้นบ้านอีกเมนูหนึ่งครับของชาวจังหวัดแพร่ที่นำมาฝากกันนะครับชาวบ้านบอกว่าอุดมไปด้วยเกลือแร่โปรตีนนะครับแล้วก็ไขมันสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันวันนี้ครับขอบคุณคุณสมสันด้วยนะครับอุตส่าห์ไปบุกป่าปีน้ำตกนำของดีๆของหายากมาให้ชมกันในวันนี้ครับมากันที่ช่วงของทุกทิศอาชีพกับบ้านครับวันนี้จะพาไปดูการแปรรูปผักตบชวาของชาวอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นที่รู้ๆกันนะครับว่าผักตบชวานั้นเป็นวัชพืชที่แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นวัชพืชตัวร้ายเลยนะครับที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองแต่ว่าที่ชาวบ้านที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเขานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องจักสานสวยงามหลากหลายรูปแบบที่สำคัญคือสร้างรายได้ดีให้กับชาวบ้านนั่นเองครับติดตามกับคุณจุธามาศภูโพรออยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับคุณสัตคุณและคุณผู้ชมคะจากวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์แต่ชาวตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนำมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีส่วนขั้นตอนและวิธีการทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามดิฉันมาเลยค่ะผักตบชวาที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานของชาวบ้านอ้อยมีดีไซน์ที่โดดเด่นสวยงามเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติโดยฝีมือชาวบ้านที่ใช้เวลาว่างจากการทำนามารวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผักตบชวาจักสานค่ะผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาของที่นี่มีหลายรูปแบบค่ะทั้งกระเป๋ารองเท้าแตะกล่องรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ค่ะมันก็จะมีเริ่มจากกล่องนะกล่องอันนี้ก็คือจะไปแพ็คของขนาดต่างๆแล้วก็จะมีกระเป๋ามีรองเท้ามีหมวกแล้วก็จะมีตอนหลังเนี่ยเราก็จะปรับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะตอนหลังเพราะว่าช่วงชิ้นใหญ่มันจะขายยากเราก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเล็กๆเครื่องผักตบชวาเริ่มจากเลือกผักตบชวาที่มีก้านยาวแล้วนำมาตัดรากและใบออกใช้เพียงก้านจากนั้นนำไปตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันค่ะส่วนมากเราจะเลือกมาจากที่เราตัดแล้วนะคะนี้เราก็จะเลือกที่ว่าต้นที่มันขาวที่มันดำสั้นจัดเราก็ไม่เอานี่เอามาแล้วก็จะมาตากมาดูแล้วก็จะมาผ่าให้มันแห้งถ้าสั้นจัดขาวดำเราก็ตัดทิ้งไปจะไม่เอาค่ะส่วนมากจะเป็นแต่ถ้าสั้นจัดเป็นงานบางชิ้นบางตัวเราก็เก็บไว้ใช้ได้อย่างพันเกลียวพวกอะไรเนี่ยค่ะแล้วเพราะว่ามันต้องต่อกันค่ะแต่วันนี้ต้องกรีดออกเนี่ยค่ะที่เขาผ่าแล้วเนี่ยเราก็ต้องกรีดไส้ออกด้วยเพราะมันจะทำให้มันเป็นปุยเป็นขนนะคะต้องทำให้ละเอียด3-4 วันก็เป็นผักใหม่ถ้าตัดมาเนี่ยอันนี้เป็นวันที่2ที่3อันนู้นคือวันที่4แล้วเดี๋ยวก็ถ้าเกิดยังไม่แห้งต้องพรุ่งนี้อีกประมาณสักครึ่งวันก็เก็บได้แล้วค่ะหลังจากก้านผักตบชวาแห้งแล้วนำมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแต่บางต้นมีขนาดใหญ่สามารถตัดแบ่งเป็น3ส่วนแล้วนำมาพันเกลียวเพื่อให้เหนียวและทนทานจากนั้นนำไปขึ้นรูปค่ะจริงๆผักตบชวาเนี่ยเสน่ห์ของเขาคือเขาเข้าได้หลากหลายรูปทรงมันไม่เหมือนอย่างไม้ไผ่ก็จะได้เป็นทรงเหลี่ยมแต่ทั้งทรงกลมทรงไรเพราะว่าของเขาคือเส้นใยของเขานิ่มแล้วเหนียวมันจะมีทั้งได้ทั้งทรงกลมทรงเหลี่ยมเห็นไหมแล้วก็มันเหมือนว่าจะมีเชฟเข้ามาตรงนี้คือมันจะทำได้เสน่ห์ของผักตบจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผักตบชวาแปรรูปมีหลายรูปทรงที่เรียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติเช่นรูปทรงผีเสื้อดอกไม้และใบไม้โดยมีการผสมผสานลวดลายไทยนอกจากนี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์ผักตบชวารูปจับต่างๆอีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้ปู่ย่าตายายที่นำไม้ไผ่มาสานด้วยเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ประยุกต์เปลี่ยนมาสานด้วยผักตบชวาแทนนอกจากจะไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบแล้วยังช่วยแก้ปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ำได้อีกด้วยค่ะจริงๆแล้วบ้านเราคืออาชีพการทำนาพอทำนาแค่ครั้งเดียวสมัยก่อนพอว่างจากการทำนาปุ๊บเราก็ว่างไม่มีงานทำแต่จริงๆพี่ทำงานอยู่เทพพอกลับมาอยู่บ้านปุ๊บก็ไม่เห็นว่าช่วงว่างเนี่ยชาวบ้านไม่มีงานทำก็เลยทำโครงการไปยังพนังชนตอนนั้นคือจัดตั้งกลุ่มไว้ในปี2007แต่ยังไม่ทำจักสานเนี่ย
คือทำขนมแต่มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จทางขนมทำเทมปูจนกระทั่งปี30เรานึกว่าเราทำอะไรมันน่าจะใช้ความถนัดของตัวเราเองแต่พอดีเมื่อตอนที่ตอนเล็กๆกับคุณยายทวดอ่ะสารเสื่อลำแพนขายมันก็เป็นจุดเหมือนว่าเป็นภูมิปัญญาที่ปู่ย่าตายายเราให้เรามาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเราก็เลยคิดทำผักตบสาเหตุคือมันมีมากในพื้นที่ปัจจุบันกลุ่มผักตบชวาบ้านอ้อยตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีสมาชิกและเครือข่ายกว่า300คนถือเป็นกลุ่มใหญ่สุดของประเทศมีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 200,000 บาทค่ะนี่แหละครับเป็นกลุ่มทำเครื่องจักสานจากผักตบชวาถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับที่บ้านอ้อยตำบลสัพยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมครับนอกจากมีรายได้เดือนละ 200,000 แล้วนะครับยังมีกองทุนสะสมในชุมชนอีกกว่า2ล้านบาทครับนี่แหละครับเป็นทั้งอาชีพที่สร้างรายได้ดีรวมทั้งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยครับเอาละครับมากันที่ช่วงทุกทิศชุมชนกันบ้างครับวันนี้พาผู้ชมลงใต้ครับไปดูร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลาครับอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับเจ้าของร้านนั้นเป็นทั้งนักสะสมของโบราณรวมทั้งเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยเมื่อมีใจรักในการสะสมของโบราณแล้วครับการตกแต่งร้านอาหารแน่นอนครับนำของโบราณย้อนยุคไปกว่าเมื่อ30ถึง40ปีก่อนนะครับมาตกแต่งร้านนอกจากดึงดูดความสนใจของลูกค้าแล้วนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเป็นการนึกถึงวันวานในอดีตที่ผ่านมาด้วยสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนเมื่อไปเยือนครับติดตามกับคุณยุวดีคิ้วนางครับคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับร้านอาหารร้านหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งที่นี่เขาได้ตกแต่งร้านอาหารของเขานะคะด้วยเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเมื่อยุค40ปีก่อนนะคะซึ่งปัจจุบันยังไม่ผลิตแล้วค่ะแล้วก็หาดูได้ยากเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะใช้อุปโภคบริโภคที่ใช้ตกแต่งร้านอาหารแห่งนี้ล้วนแต่เป็นของเก่าย้อนไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วค่ะโดยคุณพิพัฒน์หรือคุณตือเป็นผู้สะสมของทุกชิ้นจากความทรงจำสมัยยังเด็กค่ะซึ่งบางชิ้นในปัจจุบันไม่ผลิตแล้วและกลายเป็นของเก่าหายากตั้งแต่วัยเด็กเราอยู่ตรงนี้เราได้สัมผัสของพวกนี้ตลอดพอเราก็มีความรู้สึกชอบพอมาย้ายมาอยู่หาดใหญ่แล้วก็ได้ทำงานแล้วก็มีการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเอาไว้ชมคนเดียวอยากให้คนทั่วไปได้ชมได้เห็นแล้วก็ได้ย้อนเรื่องย้อนวานๆได้ชมของเมื่อ30 40ปีที่แล้วอะไรแบบนี้ครับเดิมคุณตือมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งที่นั่นจะมีสินค้าเครื่องใช้โบราณเหล่านี้ค่อนข้างมากและด้วยความชอบส่วนตัวและอยากล้ำลึกนึกถึงวันวานที่ผ่านมาจึงได้เก็บสะสมเรื่อยมาบางชิ้นก็หาซื้อเก็บไว้และนำมาจัดตกแต่งร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคือแต่เดิมเนี่ยเราเองไม่คิดตั้งใจจะเปิดเป็นร้านอาหารแต่ด้วยความชอบส่วนตัวแล้วส่วนหนึ่งมาจากเขาเรียกว่าบ้านเดิมด้วยบ้านเดิมเราอยู่ราชบุรีดำเนินสะดวกซึ่งแถวนั้นก็จะเป็นตลาดน้ำโบราณซึ่งก็จะมีของโบราณค่อนข้างเยอะเราเองเลยมีความรู้สึกชอบแล้วก็มีการเริ่มสะสมมาจากนำของโบราณมาตกแต่งภายในร้านอาหารแล้วภายในร้านยังมีจานชามและช้อนสังกะสีเคลือบหรือชาวบ้านเรียกว่าช้อนเขียวซึ่งเป็นเครื่องใช้สมัยโบราณใส่อาหารเสิร์ฟลูกค้าอีกด้วยค่ะคุณตือเล่าว่าเด็กๆที่เข้ามาทานอาหารที่ร้านก็จะตื่นเต้นกับของเล่นสมัยก่อนส่วนใหญ่พากันซักถามต่างๆนานาขนาดเดียวกันลูกค้าที่เคยใช้ของโบราณเหล่านี้เมื่อเห็นก็จะมีเรื่องราวในสมัยอดีตมาเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนานค่ะน
ในอนาคตเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้อาจจะต่อยอดนำเอาของโบราณที่สะสมไว้ทั้งหมดเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนค่ะซึ่งของโบราณพวกนี้ล่ะค่ะจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ดีที่สุดตอนนี้ของผมก็จะมีส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ที่บ้านยังสะสมอยู่เนี่ยเยอะผมเองอยากเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อยากให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้ว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาใช้อะไรกันวันนั้นอาจจะเหมือนกันเช่นตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยวันนี้ไม่มีแล้วจากไอเดียสุดเก๋และความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้านในการนำเอาของเก่าโบราณมาตกแต่งสร้างจุดเด่นให้กับร้านอาหารและถือได้ว่าเป็นการดึงดูดลูกค้าที่ชื่นชอบแวะเวียนเข้ามาใช้บริการและได้นั่งพูดคุยสร้างรอยยิ้มเมื่อย้อนนึกถึงวันๆในอดีตค่ะนี่แหละครับของใช้โบราณนะครับหลากหลายรูปแบบย้อนยุคไป 30-40 ปีก่อนผู้ชมหลายๆท่านที่อยู่ในยุคนั้นอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกับของใช้บางชิ้นบางยี่ห้อที่ได้ชมไปนะครับเอาละครับส่วนช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจรอบเมืองไทยกันบ้างครับไปที่ปฏิทินทั่วไทยครับงานนมัสการพระพุทธโสธรประจำปี2557วันที่3-12พฤศจิกายน2557ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี2557วันที่5-16พฤศจิกายน2557ณสนามกีฬาศรีนรงค์และสนามแสดงช้างสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อู่คอประจำปี2557วันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2557ณดอยแม่อู่คอตำบลขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับและทั้งหมดนี้คือทุกทิศทั่วไทยวันนี้นะครับกับหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณครับเช่นเคยนะครับช่องทางการสื่อสารของเราทุกทิศ @thaipbs.or.th ครับและแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคำติชมรวมทั้งข้อมูลแนะนำรายการให้ทีมงานไปเสาะหาเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันทุกวันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอวเบื้องและชมผสานผสมเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกให้โลกรู้เป็นอยู่อย่างไทย